ครับไปเลยมาสู้หัวใจแข็งแกร่งซึ่งยังคงยืนหยัดอยู่ณราชดำเนินทุกท่านสวัสดีครับทุกค่ำคืนเวลาดึกดื่นนะครับผมก็จะมาพบกับพวกเราเมื่อคืนนี้ความจริงก็ตั้งใจมาคุยกับพวกเราครับแต่ว่าเรามีแขกรับเชิญบนเวทีนี้มากมายเหลือเกินทุกวันนะครับและหลายคนที่เดินมาบนเวทีนี้เนี่ยบางคนไม่มีการเชิญมาก่อนนะครับท่านเดินมาพบกับพวกเราแล้วก็ตั้งใจว่าขึ้นมาพูดจากับพวกเราอย่างวันนี้ครอบครัวณรนองซึ่งขึ้นมาพูดมาจาในเรื่องคุณกิตติรัตน์ณรนองและเรื่องของระบอบทักษิณนั้นโทรศัพท์มาหาที่เวทีแล้วก็บอกว่าอยากจะขึ้นมาพูดเพราะทนไม่ไหวแล้วครับพี่น้องและนับวันเราก็จะมีแขกรับเชิญมาพูดจามากขึ้นเวทีมวลมหาชนราชดำเนินคืนนี้นะครับเดินมาตั้งแต่วันที่31ตุลาคมมาจนกระทั่งถึงวันที่18นี้ก็เป็นเวลา19วัน19คืนและจะก้าวเข้าสู่วันที่20ก่อนที่จะนับถอยหลังไปสู่วันที่24พฤศจิกายนครับพี่น้องครับไม่มีใครเคยคาดหมายมาก่อน
ว่าเวทีมวลมหาประชาชนจะเป็นเวทีที่มีการมีส่วนร่วมของพี่น้องทุกกลุ่มมากมายมหาศาลขนาดนี้ในทุกครั้งที่เรามีการนัดกันมวลชนจำนวนมากแม้บางวันเป็นวันทำงานพี่น้องยังอยู่ที่นี่ทั้งในช่วงหัวค่ำตอนดึกและหลายคนจำนวนมากอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงสว่างใช่ไหมพี่น้องครับตั้งแต่คุณสุเทพประกาศว่าเราจะมีนัดครั้งใหญ่สุดวันที่24พฤศจิกายนเสียงโทรศัพท์ที่แจ้งเข้ามายังพวกเรานั้นมากมายมากขึ้นมากขึ้นและเชื่อว่าภายในอีก2วันข้างหน้าพี่น้องเราจากเวทีคู่ขนานและจากที่ต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยจะทยอยเดินทางเข้าราชดำเนินพี่น้องครับวันนี้ทางคณะจัดงานมีการประชุมเตรียมการกันและเราจะเตรียมการกันอย่างเข้มข้นทุกวันเบื้องต้นเราคาดหมายว่าพื้นที่ในการชุมนุมวันนั้นตั้งแต่วันที่22 23จะมีพี่น้องมวลชนทั้งหลายเดินทางเข้ามาสมทบที่เวทีการอยู่ที่เวทีจนกระทั่งสว่างคงจะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่คืนวันที่22พี่น้องครับวันที่24เราได้คาดการเตรียมการว่ามวลชนที่มาร่วมนั้นจำนวนมากมายมหาศาลแน่นอนผมเชื่อว่าเวลาผมพูดคุณสุเทพพูดหลายคนพูดฝ่ายความมั่นคงสรส.คงจะเตรียมนั่งประเมินเราว่าเดี๋ยวสาธิตมันจะเปิดเผยแผนอะไรบ้างกูไม่บอกไอ้โง่หรอกกูจะบอกให้เพียงแต่จะบอกว่าพื้นที่ชุมนุมวันนั้นคาดหมายว่าน่าจะยาวตั้งแต่ยมราชจนจดสนามหลวงพี่น้องครับนั่นหมายถึงจำนวนมวลชนเข้าร่วมนั้นจะต้องมากมายมหาศาลอย่างแน่นอนเรามีเป้าหมายชัดเจนที่ประกาศยกระดับกันมาในครั้งสุดท้ายที่เราประกาศคือวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเราได้ประกาศแนวทางชัดเจนว่าจะต้องขจัดระบอบทักษิณขุดรากถอนโคนพี่น้องจำได้ไหมล่ะครับมาตรการที่คุณสุเทพประกาศไปใน4ข้อมีการปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้มีคำสั่งออกมาจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปถึงกระทรวงทบวงกรมต่างๆแจ้งไปยังทุกหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศว่าต่อไปนี้ถ้าเชิญนายกรองนายกหรือรัฐมนตรีไปเปิดงานที่ไหนก็แล้วแต่ให้เจ้าภาพเตรียมป้องกันนกหวีดเอาไว้ให้แข็งขันบัดนี้นกหวีดกลายเป็นอาวุธสำคัญที่สุดของเสรีชนอย่างพวกเราที่จะเป่ากลีดวิญญาณเผด็จการของระบอบทักษิณพี่น้องครับไม่มีหรอกครับครั้งไหนในประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่เดินแนวทางอหิงสาสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญจะเป็นแนวทางที่มวลชนขานรับทั่วประเทศฝ่ายความมั่นคงสอรสตำรวจแม้แต่มวลชนฝ่ายรัฐบาลพยายามจะให้การชุมนุมที่ราชดำเนินเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายแต่หาช่องกฎหมายเล่นงานเสรีชนอย่างเราไม่ได้มาอย่างน้อย19คืนแล้วพี่น้องครับทำไม่ได้มีแต่ข่มขู่จะตั้งข้อหานั้นข้อหานี้ข้อหาโน้นจะตั้งข้อหาได้อย่างไรเราชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญทุกประการไม่มีความรุนแรงใดๆเกิดขึ้นยุทธศาสตร์แนวทางของเราชัดเจนเป็นการชุมนุมเดียวที่พี่น้องมาร่วมการชุมนุมได้ทั้งครอบครัวพี่น้องครับ
วันที่คนเยอะมากๆผมเดินดูพี่น้องที่มาเป็นครอบครัวหอบลูกจูงหลานเจออาม่าอายุ7-80มีคนเข็นรถเข็นมาเป่านกหวีดจะไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แล้วเพราะเหนื่อยแต่พกนกหวีดและเป่าตลอดเวลาเหมือนกันเป็นการชุมนุมที่ปลุกและจุดไฟของคนที่รักชาติรักประเทศให้ก้าวข้ามเส้นความกลัวขึ้นมาเพื่อเผชิญหน้ากับความไม่ถูกต้องในสังคมนี้โดยมองในข้างหน้าก็คืออนาคตลูกหลานของเราจะต้องไม่ตกเป็นขี้ข้าของทักษิณแต่แน่นอนพี่น้องครับทุกการต่อสู้ท่ามกลางการต่อสู้ที่ระอุคุกรุ่นไม่ได้มีแต่ฝ่ายเราฝ่ายเดียวที่กำหนดยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหวเราก็ต้องประเมินคู่ต่อสู้ของเราวันนี้สังคมไทยเผชิญคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมารอบเป็นร่วม10ปีแล้วคือระบอบทักษิณเราต้องประเมินเขาเหมือนกันว่าเขาเดินไปในทิศทางใดแล้วเราเองจะต้องปฏิบัติการมีแนวคิดแนวทางยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างไรมวลชนคนไทยจึงเอาชนะระบอบทักษิณได้นี่คือสิ่งที่เราคิดและช่วยกันอยู่ทุกวันพี่น้องครับคุณทะเกิงผู้อำนวยการของสถานีโทรทัศน์บลูสกายเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานเจอพี่น้องเพื่อนนักธุรกิจคำแรกที่เขาถามคือเราจะชนะเขาไหมลองขึ้น PowerPoint ดูครับเราจะชนะเขาไหมครับพี่น้องนี่คือคำถามยอดฮิตว่าเราจะชนะคนคนนี้หรือไม่ผมจะเรียนกับพี่น้องครับเอาลงได้เพราะอยู่นานๆฝันจะร้ายเมื่อคืนก็ลอยออกทะเลไปแล้วความจริงแต่ยังมีรูปมาหลอกหลอนกันอยู่บ้างคำถามว่าเราจะชนะเขาไหมเป็นคำถามที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องครับไม่รักกันจริงไม่ร่วมแนวทางกันจริงไม่จับมือกันเดินไม่คล้องแขนกันเดินจริงไม่ถามคำนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อน 4-5 ปีที่แล้วในช่วงที่ระบอบทักษิณกำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟุ้งอยู่ในประเทศไทยมีอำนาจกดหัวไปทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นประชาชนสื่อมวลชนหรือคนที่คิดเห็นต่างไม่มีใครกล้าถามคำนี้ถ้าไม่ยอมไม่สู้คนก็เฉยซะดีกว่าแต่พอถามขึ้นมาว่าเราจะชนะเขาไหมแปลว่าในใจเรากูสู้และกูจะเอาชนะมึงผมจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่จะตอบคำถามได้ว่าเราจะชนะเขาไหมไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยมันอยู่ที่ใจของพวกเราคนไทยทุกคนพี่น้องครับ24พฤศจิกาถ้ารวมใจกันมาเกินล้านดวงไม่มีพลังใดต้านทานได้พี่น้องครับต้านทานไม่ได้แต่เพียงแค่17-18วันอาการของฝ่ายระบอบทักษิณเกิดขึ้นตลอดเวลาเราจะไม่เคยเห็นระบอบทักษิณอยู่ในสภาพขาลงถอยรับตั้งกรูดอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบ1เดือนที่ผ่านมานี้ใช่ไหมพี่น้องครับทักษิณเคยพูดว่าสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นสะกดคำว่าถอยไม่เป็นแต่ตั้งแต่มวลชนคนไทยจับมือคล้องแขนลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกันระบอบทักษิณถอยกรูดตลอดเวลาพี่น้องครับแต่ถ้ารุกเพื่อนอย่าหยุดให้มันตั้งตัวรุกจนตกทะเลตกขอบโลกสูญสลายหายไปเลยต้องอย่างนั้นอ
ระบอบทักษิณทุกคนจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวเสมอในการที่จะตอบโต้ต่อคนที่ไม่เห็นด้วยกับพวกเขาแต่เที่ยวนี้งัดทุกไม้งัดทุกไม้เด็บนางยกให้สัมภาษณ์ว่าไงครับขึ้น PowerPoint ดูนางยกให้สัมภาษณ์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมของมวลมหาประชาชนขึ้น PowerPoint เลยครับบอกว่ารัฐบาลอยากเห็นความสงบและไม่ใช้กำลังกับผู้ชุมนุมและกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นเรียกร้องต่างๆรัฐบาลเคารพในสิทธิการแสดงออกของผู้ชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยไอ้นี่เขาเรียกว่าตอบตามโพยขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือถ้าส่วนใดที่กลุ่มผู้ชุมนุมทำให้สังคมมีความสบายใจเช่นการแสดงสิทธิตามข้อกฎหมายก็อยากขออนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมกลับไปทำงานตามปกติเขาจะมาชุมนุมไล่ระบอบทักษิณรวมทั้งยิ่งลักษณ์ด้วยแล้วมาบอกเขากลับไปทำงานได้ยังไงเลยนายกมาอ้างถึงตอนนั้นสัมภาษณ์ใกล้เทศกาลวันลอยกระทงอยากให้ประชาชนมีความสบายใจคลายกังวลถ้าอยากให้ประชาชนสบายใจคลายกังวลช่วยไปกับกระทงพ้นลงทะเลสักทีมันจะได้จบไปเลยแต่คำพูดนางยกสะท้อนครับว่าวันนี้ระบอบทักษิณปรับยุทธวิธีเป็นยุทธวิธีตีสองหน้าหน้าหนึ่งก็ส่งนางยกออกมาเรียกร้องให้สังคมเห็นใจรัฐบาลอย่างนั้นอย่างนี้และก็บอกว่าเพื่อความสงบผู้ชุมนุมกลับไปถ้าจะบอกผู้ชุมนุมราชดำเนินว่าเห็นแก่ความสงบผู้ชุมนุมกลับไปไปสั่งนปช 19-20 กลับบ้านซะก่อนสิครับนายกนี่นอกจากไม่สั่งให้นปชที่จะชุมนุมวันที่ 19-20 กลับแล้วผมได้รับไลน์จากหลายสายระบุเลยครับว่าการขนคนเที่ยวนี้ของนปชกลุ่มที่เป็นคนอำนวยความสะดวกอย่างชัดเจนเป็นเครือข่ายของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นพี่น้องครับเพียงแต่เที่ยวนี้นปช.ก็รู้ดีว่าระดมคนมาจะให้หนาแน่นเหมือนปี53ยากแล้วเพราะคนส่วนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสื้อแดงที่ชุมนุมกับเขาก็รู้แล้วว่าเขาหลอกเมื่อก่อนรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกแต่เดี๋ยวนี้ไม่เต็มใจเพราะตาสว่างแล้วพี่น้องครับเพื่อนผมอยู่ที่อุดรที่ทักษิณเคยประกาศว่าเป็นเมืองหลวงคนเสื้อแดงโทรมาบอกผมบอกว่าขจิตชัยนิคมไปจัดการชุมนุมที่อุดรรวมคนให้ได้4จังหวัดกะว่าได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆได้มา 3,000 เกิดอะไรขึ้นกับที่นั่นพี่น้องครับคำตอบก็คือว่ามวลชนรับรู้ความทุกข์ยากหลังจากคุณใช้มวลชนทั้งศพทั้งเลือดทั้งเนื้อและชีวิตของเขาไต่เต้าขึ้นมาสู่อำนาจแล้วพวกคุณเอาอำนาจไปกอบโกยช่อฉนกันเองของคนในโคตรในญาติในตระกูลเขารู้ในเมื่อมวลชนรากฐานชาวนาชาวไร่กรรมกรไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นคำสัญญาที่เคยให้ไว้กับเขาเรื่องไพร่อำมาตย์ก็กลายเป็นวาทกรรมหลอกลวงปลิ้นปล้อนที่ใช้หลอกลวงมวลชนไม่ได้อีกต่อไปพี่น้องจะเห็นว่าที่นปช.เสื้อแดงปลุกคนมาร่วมชุมนุมวันที่19-20ไม่มีแล้ว
วาทกรรมไพร่อำมาตย์หมดแล้ววาทกรรมนี้เพราะมีคนพลิกบทบาทจากไพร่กลายเป็นอำมาตย์ไปกินวายราคาแพงแล้วคนเขารู้แล้วหลอกเขาไม่ได้ครับแต่เล่นบทตีสองหน้านี่หมายความว่ารัฐบาลทางหนึ่งพยายามอ้างความสงบสุขของสังคมเรียกร้องกลุ่มอื่นหยุดเคลื่อนไหวให้เห็นแก่ความสงบสุขอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันขาอีกข้างหนึ่งของตัวเองตามยุทธศาสตร์สองขาก็กระตุกให้มวลชนคนเสื้อแดงออกมาเคลื่อนไหวรุนแรงหนักหน่วงมากขึ้นยุทธศาสตร์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นชัดพี่น้องครับว่าระบอบทักษิณคิดตั้งตัวต่อสู้กับมวลมหาชนแต่สู้พลางถอยพลางเพราะรู้ชะตากรรมแล้วว่าที่สุดคุณต้องพ่ายแพ้ประชาชนแน่นอนไม่งั้นไม่ล้วงวิชาก้นหีบมาพี่น้องครับวิชาก้นหีบก็คือต้องงัดเสื้อแดงออกมาขู่คนนั้นคนนี้แต่วันนี้มันไม่ไหวแล้วครับต้องงัดออกมาทั้งที่รู้ว่าวิชาก้นหีบก็สึกหรอไปเยอะแล้วที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องเห็นสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ว่าสภาพมันอยู่อย่างนั้นในเวลาที่รัฐบาลพยายามบอกว่าเพื่อความสงบสุขอย่าออกมานะแต่เกมการเมืองในสภาเร่งทุกวันการพิจารณากฎหมาย2ล้านล้านกู้เงินของรัฐบาลเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ในการพิจารณาของสว.กฎหมาย2ล้านล้านผ่านสภาผู้แทนแล้วพอไปสว.กรรมาธิการสว.ไปแก้ใหม่แก้บอกว่าต่อไปนี้2ล้านล้านถ้าจะออกบังคับเป็นกฎหมายได้1ต้องทำโครงการมีรายละเอียดครบ2ต้องเข้าสู่ระบบงบประมาณซึ่งเป็นการแก้ที่ถูกต้องแต่รัฐบาลนี้ไม่เอาเขาต้องการกลับไปเหมือนร่างเดิมสสคือ1กู้เงินอย่างเดียวไม่ต้องเขียนโครงการมันไปเขียนโครงการอะไรก็ได้ข้างหน้าพี่น้องครับตั้งใจกันเลยว่าจะทุจริต2มันตั้งใจว่าไม่ต้องเข้าสู่ระบบงบประมาณเพราะถ้าเข้าสู่ระบบงานถูกตรวจสอบเยอะแต่ถ้าเป็นเงินนอกงบประมาณมันจะทำอะไรโกงยังไงสบายใจแฮเลยพี่น้องครับกรรมาธิการสว.ก็แน่จริงนะครับไปแก้สำเร็จในชั้นกรรมาธิการบอก1เขียนโครงการ2จะต้องเข้าสู่ระบบงบประมาณปรากฏว่าพอกลับมาสู่ชั้นสว.พี่น้องครับเขาเตรียมสว.ซีของเขาไปโหวตคว่ำเลยตอนนี้โหวตจบไปแล้วก็คือที่บอกว่ามีโครงการนั้นโหวตไปว่าต่อไปนี้กู้2ล้านล้านไม่ต้องเขียนโครงการใดๆไปเขียนวันข้างหน้าพี่น้องครับเตรียมโกงกันแล้วเขาเรียกว่าแก้กลับไปเหมือนร่างเดิมวันพรุ่งนี้นัดประชุมใหม่ถ้าวันพรุ่งนี้แก้อีกจากกรรมาธิการบอกว่าต้องเข้าระบบงบประมาณพลิกกลับมาเป็นไม่ต้องเข้าระบบงบประมาณจะเหมือนร่างเดิมถ้าเหมือนร่างเดิมแปลว่ากลับมาที่ส.ส.สภาผู้แทนเมื่อไหร่สามารถโหวตจบในวันเดียวและส่งกฎหมายทูลเกล้าทันทีเราเป็นหนี้2ล้านล้านบวกดอกเบี้ย3ล้านล้านเป็นหนี้ชาตินี้ใช้หนี้ชาติหน้าพี่น้องครับแสดงให้เห็นชัดว่าเขาไม่ถอยอย่างที่ปากพูดมันยังทำทุกอย่างอย่างเชี่ยวกรากในกระแสทางการเมืองเอาแต่ได้ของพวกเขาถ้ามวลชนยอมจบถอยทุกอย่างเดินหน้าต่อเต็มสตรีมขนาดมีการชุมนุมมวลมหาประชาชนที่ราชดำเนินมันยังไม่สนใจเลยพี่น้องครับไม่สนใจเลยคืนก่อนผมเปิดคลิปป้านกแสกให้ดูจำได้ไหมครับหลายคนดูมาแล้วเปิดอีกสักนิดดีไหม
อ่ะมาเลยป้านกแสกยามดึกดึกคำถามว่าประชาชนที่ราชดำเนินสามารถเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งประเทศได้หรือไม่พี่น้องดังๆเขาบอกได้อะไม่ได้แน่นอนเอาจะบอกให้ว่าประชาชนที่แท้จริงคือคนส่วนใหญ่คือมวลชนพื้นฐานและก็เป็นชาวไร่ชาวนาและส่วนใหญ่ของประเทศประชาชนส่วนใหญ่เป็นตัวแทนส่วนหนึ่งอยู่ที่นี่ที่อุดรนี่แหละที่โชว์ตัวที่ราชดำเนินเป็นคนชั้นกลางเป็นปัญญาชนหน้านวลนวลเราก็ถือว่าเขาเป็นประชาชนเราไม่ได้ตัดเขาทิ้งแต่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาตั้งตัวเป็นศาลประชาชนได้หรือเปล่าพี่น้องประชาชนตัวจริงได้เลือกรัฐบาลชุดนี้เข้าไปได้เลือกส.ส.อยู่ในสภาแต่ประชาชนจำนวนหนึ่งต่อให้คุณมาเต็มราชดำเนินคุณจะมาล้มตัวแทนที่เขาเลือก30 40ล้านคนในประเทศไทยได้หรือเปล่าได้ดังๆแล้วถ้าจะใช้อำนาจนอกระบบมาจัดการส.ส.และรัฐบาลที่เขาฟังแกแล้วเหนื่อยผมอธิบายกับพี่น้องคืนก่อนไปแล้วบังเอิญว่าคืนนั้นดึกไปหน่อยพี่น้องที่ติดตามทางสถานีโทรทัศน์ก็บอกว่าลองอธิบายสักครั้งดิป้านกแสกพยายามบอกมวลชนคนเสื้อแดงที่สนับสนุนระบอบทักษิณและรัฐบาลชุดนี้ว่าคนน่าจะดำเนินต่อให้มาล้านหนึ่งก็ล้มรัฐบาลที่เลือกตั้งไปไม่ได้ป้านกแสกเข้าใจผิดอย่างมหาศาลเพราะอะไรครับผมถามนักกฎหมายอย่างอาจารย์แก้วสันมาแล้วอาจารย์แก้วสันบอกว่าโดยทฤษฎีกฎหมายในระบอบประชาธิปไตยนั้นอำนาจที่รัฐบาลใช้บริหารและอำนาจในสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลและไม่ใช่อำนาจของสภาแต่เป็นอำนาจของประชาชนรัฐบาลกับสภาเพียงแต่ยืมอำนาจของประชาชนไปใช้ตามวาระที่รัฐธรรมนูญเขียนส.ส.ก็ยืมอำนาจประชาชนไปใช้ในสภาได้สูงสุดไม่เกิน4ปีเช่นเดียวกับรัฐบาลไม่ใช่อำนาจเด็ดขาดของคุณเมื่อประชาชนให้อำนาจยืมส.ส.ให้ยืมกับรัฐบาลไปใช้ประชาชนก็คาดหมายว่าส.ส.จะต้องไปออกกฎหมายซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนทั้งแผ่นดินไม่ไปออกกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งเช่นเดียวกับอำนาจที่ให้กับรัฐบาลไม่ได้ให้อำนาจรัฐบาลไปทุจริตคอร์รัปชันโกงกินถ้าเกิดสภาและรัฐบาลเอาอำนาจที่ประชาชนได้ยืมไปใช้ไปทุจริตคอร์รัปชันโกงกินออกกฎหมายเอื้อคนโกงอย่างกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชนมีสิทธิ์ทวงอำนาจนั้นคืนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นป้านกแสกจึงเหมาะแล้วที่จะอยู่กับหมอเหวงและเห็นหน้าป้านกแสกเราจะรู้ได้ทันทีว่าทำไมหมอเหวงจึงพูดอะไรเหวงเหวงตลอดเวลาNeี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหาศาลและเป็นสิ่งที่เขาใช้ปลุกระดม
คนที่เข้าไปฟังการปราศัยของเขาถ้าเปิดโทรทัศน์นี้อยู่ขอให้ท่านจำไว้ว่ารัฐบาลที่ท่านมีส่วนเลือกเขาไปในวันนั้นทรยศต่อท่านแล้วออกกฎหมายไม่ได้เป็นไปเพื่อท่านแต่เป็นไปเพื่อโคตรญาติตระกูลที่ขี้โกงของมันประชาชนจึงมีสิทธิ์ทวงคืนพี่น้องครับการขับเคลื่อนบนมวลมหาประชาชนที่เวทีราชดำเนินและเวทีคู่ขนานทั่วประเทศรวมถึงที่ออกมาโดยสถาบันนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่และเครือข่ายองค์กรจึงเป็นสิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญทุกประการพี่น้องครับไม่มีผิดเพี้ยนนี่คือสิ่งที่เป็นอุดมการณ์แนวทางและเป็นเกราะคุ้มกันทิศทางการเคลื่อนไหวของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงวันนี้และเขารู้ครับเขารู้ว่าถ้าเดินหน้าอย่างนี้ต่อไปมวลชนมั่นใจยกระดับมวลชนเข้าร่วมมากพวกเขาต้องแพ้พ่ายและระบอบทักษิณของเขาต้องสูญสลายหายไปจากประเทศไทยพี่น้องครับในที่สุดเขาทำไงครับใช้เงื่อนไขใหม่ขึ้นมาปลุกระดมเงื่อนไขใหม่ที่ปลุกระดมคือวันที่20นี้ครับ20นี้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีที่มีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นกระทำโดยชอบหรือไม่คำร้องมีหลายสำนวนมีตั้งแต่ให้ตีความรัฐธรรมนูญแก้ถูกต้องไหมถ้าแก้ไม่ถูกศาลก็สั่งว่าแก้ไม่ถูกรัฐธรรมนูญตกมีทั้งไปยื่นว่าการแก้ไขเที่ยวนี้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขถ้าศาลลงว่ามันผิดจริงจะต้องโทษคนที่มีส่วนร่วมในการลงมติและแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีความผิดถ้าเป็นพรรคการเมืองต้องยุบพรรคพี่น้องครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้วินิจฉัยข้างเดียวเปิดโอกาสให้คนที่ถูกร้องถูกกล่าวหาขึ้นไปชี้แจงได้ตามระบบกระบวนการศาลทุกประการแต่กลุ่มระบอบทักษิณเป็นกลุ่มที่โจมตีศาลสถิตยุติธรรมมาตลอดเวลาพี่น้องเคยฟังวิวิทยาแก้วพระราดัยพูดถึงเขาพยายามจะบอกว่าขบวนการตุลาการพิวัตรเป็นขบวนการที่มีอคติลำเอียงและมุ่งจัดการกับเขาเป็นคำพูดที่ลำเอียงพูดข้างเดียวเวลาตัวเองศาลตัดสินว่าถูกต้องก็ซูฮกบอกว่าศาลยุติธรรมแต่พอศาลตัดสินให้ตัวเองผิดเพราะตัวเองแก้ไขข้อกล่าวหาไม่ได้ไม่พอใจก็กล่าวหาศาลว่าสองมาตรฐานวันนี้เอาอีกแล้วครับรู้ว่าปลุกเรื่องไพร่อำมาตย์ไม่สำเร็จแล้วเพราะว่าหลอกคนมาเยอะแล้วคนก็จับไตได้ก็ปลุกขึ้นมาว่าวันที่20นี้ศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยไปในทิศทางที่เขาไม่พึงปรารถนาก็ขนมวลชนมาครับ19-20บอกว่าชุมนุมข้ามคืนวันที่19ต่อเนื่องถึงวันที่20และรอว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นเช่นไรนี่คือการคุกคามศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมพี่น้องครับสังคมนี้ยอมมันมามากแล้วตุลาการศาลหลายคนถูกข่มขู่ถึงบ้านในยุคที่มีการชุมนุมปี53องคมนตรีบางท่านถึงขั้นที่ถูกข่มขู่เป็นข่าวปรากฏมาแล้ววันนี้เอาอีกผมจึงเชิญชวนพี่น้องว่าวันที่20พี่น้องครับกลางวันตอนเขาตัดสินมากันที่นี่ได้ไหมมารอให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องครับให้ศาลท่านรู้ว่ามีคนซึ่งพร้อมที่จะให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างถูกต้อง
ไม่ต้องถูกคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งข่มขู่คุกคามพยายามบิดเบือนไม่ให้ศาลใช้อำนาจอย่างยุติธรรมเพื่อสนองความต้องการของพวกเขาฝ่ายเดียวพี่น้องครับแต่ที่เลวร้ายมากไปกว่านั้นคือเขาพยายามผูกโยงคำตัดสินของศาลกับการชุมนุมที่ราชดำเนินพยายามจะบอกว่าเป็นขบวนการที่สมคบเกี่ยวเนื่องกันทั้งที่ความเป็นจริงศาลสถิตยุติธรรมอย่างศาลรัฐธรรมนูญเขาดำเนินตัวบทตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตัดสินไปมวลมหาประชาชนที่ราชดำเนินเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งต้องการต่อสู้กับกฎหมายล้างผิดคนโกงและระบอบทักษิณใช่ไหมพี่น้องครับคนละกรณีกันเลยแต่พยายามหยิบยกขึ้นมาควบคู่กันวันนี้พยายามโยงไปบอกพี่น้องเสื้อแดงทางฝั่งโน้นบอกว่านี่คือการล้มล้างรัฐบาลถึงขั้นปลุกระดมใหญ่โตครับดูป้ายนี้ครับขึ้นป้ายเลยครับขวัญชัยไพรพรรณมาที่อุดรธานีขวัญชัยเขียนว่าประกาศจากมือที่มองเห็นมือขี้ข้าไอ้นี่มึงพูดถูกหาก20พฤศจิกายนผลคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นลบแก่พรรคเพื่อไทยแล้วคำต่อไปอะไรนะเสื้อแดงจะปิดภาคอีสานทันทีนี่คือขวัญใจไพรพรรณมาขึ้นค้างไว้อีกขึ้นค้างไว้อีกและก็ขึ้นป้ายข้างล่างว่าโลกทั้งใบขวัญชัยให้นายคนเดียวไม่ใช่โลกของมึงคนเดียวโลกของพวกกูด้วยถ้าอยากอยู่ร่วมโลกกับนายมึงมักก็ไปอยู่ดูใบกันเลยไปทั้งคู่ไปก่อนกันเลยมีลายส่งต่อกันมาพูดจากันถึงขนาดว่าถ้ามวลชนคนเป็นล้านมาในวันที่24แล้วศาลตัดสินวันที่20เป็นลบกับเขาจะไปยึดภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นฐานที่มั่นผมคิดว่าสิ่งนี้ทำไม่ได้เพราะอย่าคิดว่าคนอีสานเอาด้วยกับคุณเขาก็ไม่เอาด้วยกับคุณคนตื่นรู้หมดแล้วและกลุ่มคนใดก็ตามที่มีความคิดเช่นนั้นนั่นแหละความคิดแบ่งแยกแผ่นดินคุณนั่นแหละหนักแผ่นดินแต่สิ่งซึ่งน่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นในขณะนี้มีความพยายามสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นกับศาลสถิตยุติธรรมซึ่งเป็นองค์กรเดียวในขณะนี้ที่ระบอบทักษิณไม่อาจที่จะก้าวรุกคืบเข้าไปแทรกแซงเขาได้เพราะกระบวนการศาลยุติธรรมนั้นทรงไว้ด้วยความยุติธรรมและมีระบบที่ป้องกันหนาแน่นไม่ให้นักการเมืองใดๆเข้าไปแทรกแซงพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยถึงพยายามพูดระบอบทักษิณถึงพยายามพูดว่าอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเปลี่ยนที่มาของประธานศาลฎีกาใหม่ให้ยึดโยงกับประชาชนโดยความหมายก็คือให้ส.ส.นี่แหละไปเลือกประธานศาลฎีกาพี่น้องจะรับได้หรือครับถ้าประธานศาลฎีกาถูกเลือกมาโดยเสียงข้างมากที่มีไอ้จ่าประสิทธิ์กับไอ้ณัฐวุฒิไสเกลืออยู่ด้วยในขณะที่ตำแหน่งประธานศาลฎีกาปัจจุบันมาโดยกระบวนการของศาลภายในกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นสิ่งใดก็ไปแทรกแซงเขาไม่ได้จึงบริสุทธิ์จึงยุติธรรมและทรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมแต่สิ่งซึ่งน่าเป็นห่วงที่ผมจะฝากบอกไปถึงพี่น้องข้าราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งตำรวจวันนี้มีข่าวในเว็บไซต์ Post Today บอกว่า
ศาลไม่ออกหมายจับม็อบอัดตำรวจประเด็นก็คือวันที่คปท.มวลมิตรร่วมรบใกล้ๆเราเนี่ยไปปักธงอะไรก็แล้วกันแต่ที่เป็นกิจกรรมของเขาเกิดมีปัญหาปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเมื่อมีปัญหาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการดำเนินคดีแล้วไปขอศาลให้มีการออกหมายจับกุมโดยอ้างว่าตำรวจถูกทำร้ายปรากฏว่าศาลไม่ได้มีการอนุมัติออกหมายจับโดยศาลบอกว่าที่ไม่อนุมัติออกหมายจับนั้นเป็นเพราะข้อหาที่ไปขอออกหมายจับบอกว่าทำร้ายเจ้าพนักงานแต่ตำรวจแต่งกายนอกเครื่องแบบไม่มีส่วนไหนบ่งบอกเป็นเจ้าพนักงานออกหมายจับไม่ได้ใครจะไปรู้คุณแต่งตัวมาอย่างมาที่ลาดดำเนินแต่งชุดปกติแล้วพกปืนมาใครมันจะรู้ล่ะครับมันตำรวจหรือมันโจรแต่ถ้าคุณแต่งเครื่องแบบตำรวจไม่มีปัญหาครับนี่ก็เหมือนกันปัญหาคือพอศาลไม่ออกหมายจับผมเรียนก่อนนะครับผมก็เชื่อว่าในทุกกลุ่มคนตำรวจเนี่ยเหมือนกันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีที่พูดต่อไปนี้ผมไม่แตะต้องตำรวจซึ่งเป็นตำรวจดีที่เข้าใจแต่ที่มีปัญหาขณะนี้คือมีความพยายามไปสร้างข่าวว่าศาลเนี่ยตัดสินไม่ออกหมายจับเรื่องนี้โดยอคติกับตำรวจและเป็นประเด็นที่เสื้อแดงปลุกระดมตลอดทั้งคืนนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ยุติธรรมกับศาลเป็นอย่างยิ่งพี่น้องครับที่เลวร้ายมากที่สุดคือมีลายของคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจเขียนกลอนด่าศาลสถิตยุติธรรมไม่เคยมีครั้งไหนที่มีการก้าวล่วงศาลสถิตยุติธรรมขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำอยู่นี้เป็นการละเมิดอำนาจศาลผิดกฎหมายพี่น้องครับหลายเรื่องนี่ผมอ่านไม่ได้เพราะกลอนที่เขียนนั้นมีความรุนแรงอย่างยิ่งประมาณมาขอออกหมายจับแล้วศาลไม่ออกให้ก็ตั้งคำถามว่านี่นะหรือศาลสถิตยุติธรรมถ้าจุดๆๆอย่างนี้กูเป็นได้แล้วจะเรียนจะสอบไปทำไมถ้าแค่ใช้อคติดำริเอาถ้ากระบวนกฎหมายอำนาจศาลมันดักดานอีโก้และโง่เขลาออกไปสู้นอกกฎดีกว่าเราอย่าให้เขาใช้กฎหมายทำลายเลยคุณไม่มีสิทธิ์นอกกฎหมายครับคุณไม่มีสิทธิ์ครับคำข้างหลังรุนแรงกว่านี้พี่น้องครับนี่มีคนส่งมาให้แปลว่าขณะนี้มีการเดินเกมใต้ดินปลุกระดมใช้เงื่อนไขศาลไม่ออกหมายจับไปปลุกตำรวจซึ่งวันนี้รัฐบาลเอามาใช้รักษาการสภากับทำเนียบมีข่าวด้วยว่าเมื่อตอนหัวค่ำมีการเปิดแบรีเออร์ที่ทำเนียบเอาเสื้อแดงเข้าไปอยู่ในทำเนียบพรุ่งนี้ต้องขอให้ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยพี่น้องครับทำเช่นนี้ทุกอย่างเพื่อไปรองรับวันที่20พฤศจิกาแต่ผมเชื่อนะครับว่าตราบใดที่มวลมหาประชาชนยังชุมนุมสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยโดยสงบเปิดเผยและปราศจากอาวุธโดยต่อเนื่องศาลสถิตยุติธรรมจะมีประชาชนเป็นเกราะคุ้มกันพี่น้องครับผมฝากบอกเรื่องนี้ผ่านจอบลูสกายทีนิวและเครือข่ายอื่นๆบอกไปถึงพี่น้องเสื้อแดงนปช.และพี่น้องตำรวจจำนวนมากที่ดูอยู่อย่าหลงกลคนที่คิดจะใช้ท่านเป็นเครื่องมือเพื่อกอบโกยโกงกินอีกต่อไปอย่าไปเป็นเครื่องมือมันนอกจากไม่เป็นเครื่องมือมันแล้ววันที่24นี้
สวมใส่เครื่องแบบราษฎรเต็มขั้นเดินมาราชดำเนินมาร่วมกับเราต้องปลดแอกประเทศไทยจากอำนาจชั่วที่ครอบงำประเทศเราอยู่นี่คือโอกาสเดียวเท่านั้นที่จะช่วยกันปลดแอกประเทศไทยจากอำนาจชั่วร้ายนี้ได้เราทุกคนผมรู้เหนื่อยแต่ต้องทุ่มเทหัวจิตหัวใจอุดมการความเด็ดเดียวความมุ่งมั่นเพื่ออนาคตของลูกหลานของคนไทยพี่น้องครับต้องทำเหน็ดเหนื่อยกันมาเป็น10กว่า20วันจะท้อถอยตรงกลางไม่ได้เหนื่อยพักได้หาคนแทนแต่ต้องลุกขึ้นสู้ต่อและประชาชนต้องชนะเท่านั้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าเราจะชนะเขาไหมดูภาพนี้ครับภาพที่อยากให้ขึ้นก่อนก็คือภาพที่บอกว่าถ้าจะชนะต้องเป็นชัยชนะของมวลมหาประชาชนคือคนที่มีหัวใจเกินล้านพี่น้องครับผมให้ดูภาพ14ตุลาครับขึ้นภาพ14ตุลานี่คือภาพ14ตุลา16และจุดที่ถ่ายภาพอยู่บนถนนประวัติศาสตร์เส้นเดียวกับพวกเราพี่น้องครับนี่คือ14ตุลา16ดูภาพ11พฤศจิกาปี56ครับนี่คือ11พฤศจิกา56พี่น้องครับผมจึงบอกว่าถ้าจะชนะเขาได้ต้องเป็นชัยชนะของมวลมหาประชาชนเท่านั้นเราไม่มีหนทางอื่นไม่มีหนทางของการใช้ความรุนแรงก่อความรุนแรงใดๆแต่ถ้าชนะต้องจำนวนของมวลมหาประชาชนที่เข้าร่วมและการเข้าร่วมของเพื่อนข้าราชการผู้รักชาติรักแผ่นดินร่วมกับคนไทยทุกสาขาอาชีพเกินล้านคนมาอยู่กันที่นี่นั่นแหละวันที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยพี่น้องครับสุดท้ายท่านจะมีคำถามในใจเท่านั้นถ้าคนเกินล้านวันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไว้ฟังตอนต่อไปสวัสดีครับพี่น้องครับคุณสาธิตวงศ์หนองเตยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ